ัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนหนิง SP นะคะแล้ววันนี้ก็สัญญากันไว้แล้วกับรถ TZ นะคะอันนี้มัน TZ ไหนดูก่อนลืม TZR นะคะว่าจะพาเพื่อนๆไปดูการวิธีไล่น้ำมันคาบูนะคะถ้าเกิดว่าหัวเทียนบอดบ่อยหัวเทียนบอดบ่อยแล้วเราจะมีวิธีแก้กับคาบูเลเตอร์ยังไงคือน้ำมันมันท่วมหัวเทียนบอดจากน้ำมันท่วมนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันเลยค่ะไปถอดบ่อออกแล้วถอดถังน้ำมันออกถอดหม้อกลองออกนะคะคราวนี้ก็มาไขน็อตหัวแฉกตรงคอคบูนะคะแล้วเราก็ดึงคบูออกมาแล้วก็ดึงสายคันเร่งตามมาเลยค่ะเวลาถอดน็อตตรงคบูนะคะให้ตั้งคบูไว้ขึ้นเพื่อให้น้ำมันเนี่ยไม่ไหลออกเพราะเราจะดูว่าน้ำมันที่อยู่ในคบูเนี่ยอยู่ระดับไหนอาการของน้ำมันท่วมนะคะหัวเทียนบอดสตาร์ทยากแถมออกท่อระบายอีกต่างหากนะคะเติมน้ำมันมาหมดเหม็นด้วยนะคะอันนี้คืออาการของน้ำมันท่วมแต่ถ้าน้ำมันลงน้อยนะคะก็จะทำให้รถสตาร์ทติดยากถอดน็อตคาบูออกมาได้แล้วนะคะดูระดับน้ำมันนะคะระดับน้ำมันที่เป็นปกติจะอยู่ในระดับนี้นะคะตรงฝาครอบคาบูเนี่ยจะมีขีดบอกไว้นะคะให้เพื่อนๆไปสังเกตดูสำหรับรถทีแซดหรือรถ2จังหวะนะคะลองน้ำมันดูได้เลยประมาณครึ่งนึงเดี๋ยวลองดันดูครึ่งนึงให้มันเลยขึ้นเลยขึ้นเดี๋ยวมันคันเดี๋ยวรถมันเก่าจะปิดน้ำมันไม่ยุบมันไม่เหลืออะไรให้มันเลยนิดนึงเหรอหรือว่ายังไงไม่ตกขึ้นเลยก็เลยมาหน่อยนึงก็ได้ให้มันต่ำกว่าขอบต้องต่ำกว่าขอบเวลาจะตัดเครื่องเย็นเดี๋ยวตัดจำต้องมันดับได้รุ่นไหนรุ่นเก่าสองพวกสองใช้สองทีรุ่นเก่าที่เป็นลูกลอยเด็กลูกลอยเป็นเด็กเนี่ยคือเดือดถ้าลูกลอยเป็นเด็กเนี่ยดับได้ได้เป็นคนติดที่ไหนไม่ได้เวลาอยากให้มันกินเยอะอยากให้น้ำลูกรอนเย็นต่ำลงต่ำไปข้างล่างเราก็ไอ้วงมันตรงนี้คือถ้าจะให้มันกินเยอะลูกรอนต้องต่ำลงต่ำลงคือเลยก็เนี่ยมันติ่งก็ปิดเข็มน้ำมันเนี่ยเราดันขึ้นเลยดันขึ้นลูกรอนก็จะต่ำลงถ้าเพื่อนๆต้องการให้น้ำมันลงเยอะขึ้นนะคะลูกรอนของเราจะต้องต่ำลงโดยการงัดตรงนี้ขึ้นนะคะตรงนี้จะเป็นตัวปิดเข็มลูกรอนไว้นะคะพอเรางัดขึ้นน้ำมันก็จะลงเยอะมันลงเยอะเกินเราก็แง่ที่เดิมเลยแหละดันลงไปดันติ่งไปกดต้องดันเยอะกดตรงนี้เดียวพวกเราก็จะสูงมาทันทีน้ำมันก็จะลงน้อยเรากะได้แล้วก็ลองน้ำมันดูอีกทีดูความชัวร์ลงน้อยจริงไหมนะคะไปลองน้ำมันดูค่ะปิดฝาคาบูกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะยังไม่ต้องไขน็อตแล้วนำสายน้ำมันที่ถังมาเสียบไว้เปิดก๊อกน้ำมันค่ะทิ้งไว้สักพักนึงแล้วเราก็ดึงสายน้ำมันออกแล้วลองดูน้ำมันค่ะว่าลงน้อยหรือเปล่าลงน้อยจริงๆด้วยค่ะอันนี้คือลงน้อยเกินไปนะคะยังไม่ถึงขีดเลยเนี่ยลงน้อยมากลงน้อยขนาดนี้เครื่องยังสตาร์ทยากรถจะสตาร์ทยากในประมาณครึ่งนึงถ้าลงน้อยนะคะแปลว่าลูกรอยของเราเนี่ยมันสูงเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องดัดลูกรอยให้ต่ำลงเข็มไม่ได้จะไปบีบกับในทุกรอยได้จะไปกดเข็มไว้ไงกดเข็มไม่ให้น้ำมันเปิดเยอะอันนี้ดัดไหมดัดเองจะให้ทุกรอยต่ำลงก็ต้องแงะขึ้นเอาติ่มก็ได้ขึ้นแล้วไม่นั่งก็กดลงไปมันก็จะต่ำลงไปแต่ดัดขึ้นอย่างนี้ยังไงช่างบัตรก็ดัดลูกรอยให้ต่ำลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปวัดระดับน้ำมันดูอีกครั้งนึงค่ะอ
มาดูกันต่อเลยค่ะว่าระดับน้ำมันของเราได้หรือยังนะคะเปิดออกมาแล้วนะคะก็ได้ระดับน้ำมันเท่ากับขีดพอดีเลยได้ระดับน้ำมันที่พอดีแล้วนะคะก็ประกอบขบูกลับเข้าไปเหมือนเดิมเลยจ้าและนี่ก็คือวิธีการไล่น้ำมันนะคะของรถ2จังหวะรถ2จังหวะที่มีลูกลอยเป็นเหล็กแบบนี้นะคะสามารถดัดได้แล้วคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆกันอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเอาไว้เป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของเราด้วยนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการไล่น้ำมันนะคะรถทีซันอาร์นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้